ข่าวมินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่5กรกฎาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้อาเซียนยังทึ่งถึงวิธีการเล่นของทางทีมชาติไทยชุดอายุ19ปีไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะโดยงานที่ทางชินตายังยอมรับเจองานยากซะแล้วหลังจากทางทีมชาติไทยอยู่19ปีภายใต้การนำทัพของซาบาโดบาเลโลกราเซียพาทีมคว้าชัยชนะมา2เกมรวดในศึกฟุตบอล AFF อยู่19ปีแชมเปี้ยนชิพ2022และก็ยังไม่ได้เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวโดยเฉพาะเกมที่ถล่มเอาชนะเมียนมาไป 3-0 ที่ทางซาบาโดบาเลโลกราเซียหุ่นจือซาวสเปนมีการโปรเทชั่นผู้เล่นจากเกมแรกนะฮะมากถึง8คนนอกจากชัยชนะที่เหนือทีมคู่แข่ง 3-0 แล้วสิ่งที่ทำให้สื่อในอาเซียนรวมไปถึงแฟนบอลต่างต้องพูดถึงกันอย่างมากก็คือวิธีการเล่นของทีมชาติไทยชุดนี้โดยที่หลายคนต้องบอกนะว่าสไตล์การเล่นฟุตบอลของทางทีมชาติไทยกลายเป็นระบบฟุตบอลสเปนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าทีมจะมีการโปรเทชั่นผู้เล่นมากถึง8คนแต่ศักยภาพทีมไม่ได้ดูดรอปลงไปจากเดิมเลยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะซาบาโดบาเลโลกราเซียเน้นการเล่นฟุตบอลด้วยระบบนะไม่เน้นการเล่นฟุตบอลด้วยความสามารถเฉพาะตัวเน้นการสร้างเกมจากด้านหลังเน้นการครอบครองบอลตามแบบฉบับฟุตบอลสเปนมีการใช้บอลสั้นสลับบอลยาวแกะเพรสชิ่งมีการต่อบอลแบบเท้าสู่เท้าทำด้วยความแม่นยำสูงที่สำคัญมีการเคลื่อนที่ช้อนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งลักษณะการเล่นฟุตบอลในรูปแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนในวงการฟุตบอลไทยเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับวิทีมที่มีผู้เล่นส่วนใหญ่รูปร่างไม่สูงมากมายนักฉะนั้นเป็นฟุตบอลตามแบบฉบับของสเปนที่ทางซาบาโดบาเลโลกราเซียได้วางระบบเอาไว้ให้กับทางเยาวชนไทยมาหลายปีแล้วกับทีมชุดนี้ได้ซึมซับระบบฟุตบอลสเปนของซาบาโดบาเลโลกราเซียอย่างครอบคลุมเป็นที่เรียบร้อยทำให้ทีมในอาเซียนรวมถึงแฟนบอลต่างต้องแปลกใจกับลักษณะการเล่นของทีมไทยในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างมากเลยนะหลังจากที่ผ่านไปแล้วถึง2นัดพร้อมกับเก็บ6แต้มเต็มไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปซาบาโดบาเลโลกราเซียจะนำทัพช้างศึกพบกับทางอินโดนีเซียทีมของชินตายังในวันที่6กรกฎาคมที่ถึงนี้เป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอายุ19ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเห็นแล้วต้องสะดุ้งนะเจ้าภาพฟุตบอลโลก6ครั้งหลังสุดใช้เงินมหาศาลมากมายขนาดไหนโดยประเทศไทยและก็ภาคสมาชิกภาคีอาเซียนวางแผนที่จะร่วมตัวกันนะฮะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2034ซึ่งได้วางแนวทางในการที่จะดำเนินการเสนอตัวเป็นด้วยการเชิญผู้รู้มาช่วยในการรวมตัวกันบิดขอเจ้าภาพแต่การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปีปัจจัยหลายอย่างในเรื่องของความพร้อมเพราะว่าเป็นบารักของประเทศที่จะควักเงินลงทุนเพื่อจัดการแข่งขันให้ได้ตามแนวทางของทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ากำหนดเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของสนามการแข่งขันแต่ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะทั้งเรื่องของระบบการขนส่งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดคือภาระที่ประเทศเจ้าภาพจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับสิ่งที่คาดหวังโดยผลกำไรหรือขาดทุนเจ้าภาพต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันนี่คือเม็ดเงินลงทุนล่าสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก6ครั้งหลังสุดนี้ซึ่งงานนี้งบประมาณลงทุนเจ้าภาพฟุตบอลโลก6ครั้งหลังสุดนั้นก็จะมีกาตาร์ปี2022ใช้จำนวน 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 787,754 ล้านบาทส่วนรัสเซียปี2018ก็ 14,200 ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 58,460 ล้านบาทของบราซิลปี2014ก็จำนวน 11,600 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ 415,361 ล้านบาทแอฟริกาใต้2010 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 128,905 ล้านบาทเยอรมนีปี2006 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 164,712 ล้านบาทและสุดท้ายเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นร่วมกันในปี2002จำนวนทั้งสิ้น 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 250,650 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ถ้าเกิดว่าทางทีมอาเซียนร่วมกันงานนี้ก็อาจจะมีลุ้นก็เป็นได้เรามาดูข่าวต่อมากันอีกครับทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกเซอร์ไพรส์เปิดตัว2แข้งเทพเมืองทองในครั้งนี้
โดยทางสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกในแดนเหนือเซอร์ไพรส์เปิดตัวมาโก้บาลินีประกันหลังลูกครึ่งไทยอิตาลีดีกรีทีมชาติไทยจากทางเมืองทองมาร่วมทัพและก็อีกรายเปิดตัวก็จะเป็นอติคุณมีท้วมจากทางเมืองทองเข้ามาเสริมแกร่งทีมอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีมาดามไฮประวินรัตน์ติยภัยรัตน์ประธานสโมสรเชียงรายกับทางผอ.ปันชิตวรรณอาชินอนุวัฒน์ร่วมชูเสื้อในครั้งนี้เป็นในวันงานนี้ก็ถือว่าสุดยอดจริงนะฮะยกนิ้วโป้งให้เลยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสะเทือนที่1ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัววิกเตอร์คาร์โดโซโดยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะว่าวิกเตอร์คาร์โดโซประกันหลังบราซิลจอมถล่มประตูไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมาโกโตะเทกุนะโมริกุซือญี่ปุ่นของทางบีจีประชุมในรายการ2022โดยล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะว่าสโมสรเชียงรายทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัววิกเตอร์คาร์โดโซประกันหลังจอมแก่งเข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยทางนี้วิกเตอร์คาร์โดโซกองหลังเจ้าของส่วนสูง195ซมถือเป็นกองหลังระดับท็อปของวงการฟุตบอลไทยเขาเคยสร้างความมือฮาโพสอะยังอาจจะให้เล่นกับทางทีมชาติไทยมาแล้วและก็เตรียมจะเปิดตัวกับทางต้นสังกัดใหม่ชิงรายยูเต็ดภายในช่วงสัปดาห์นี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับคู่แรก AFF U19 ปีกลุ่ม B นัดที่2บทสรุปมาเลเซียและก็กัมพูชาโดยงานนี้นะผมทางวันที่5นะฮะศึกฟุตบอล AFF U19 ปีแชมเปี้ยนชิพกลุ่ม B ลงสนามแข่งขันเป็นนัดที่2ในวันนี้โดยคู่แรกแข่งขันในเวลา 15:00 นเป็นการพบกันระหว่างมาเลเซียกับทางกัมพูชาผลปรากฏว่ามาเลเซียเอาชนะกัมพูชาไปได้2-1ส่งผลให้มาเลเซียคว้า3แต้มสำคัญขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของกลุ่มในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปมาเลเซียนั้นมีคิวพบกับทางสิงคโปร์ส่วนกัมพูชานั้นจะพบกับทางสปป.ลาวในวันที่7กรกฎาคมกันต่อไปเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอินโดนีเซียนิวส์ตีข่าวใหญ่ชินตะยังเปิดใจทึ่งการเล่นของทางทีมชาติไทยชุดยู19ปีนะโดยงานนี้ทางสื่อยักษ์ใหญ่ของทางอินโดนีเซียอัตตาเรนนิวรายงานข่าวว่าทางชินตะยังยอมรับอย่างสุดทึ่งกับการเล่นของทางทีมชาติไทยยู19ปีขอแรงใจสนับสนุนจากแฟนบอลให้กับตนเพื่อพิชิตสังศึกในครั้งนี้โดยงานนี้ในการรายงานระบุว่าชินตะยังผู้นำทัพชาวเกาหลีใต้ของอินโดนีเซียกำลังจะพบกับแมตช์ที่ยากที่สุดของทัวร์นาเมนต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้ในการพบกับทางทีมชาติไทยคู่แข่งกลุ่ม A ฟุตบอล AFF ยู19ปีแชมเปี้ยนชิพ2022แต่หลังเกมดังกล่าวกุนซือชาวเกาหลีใต้เปิดใจยอมรับได้เห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยอยู่19ปีแล้วพวกเขาจะเป็นทีมคู่แข่งในแมตช์ต่อไปซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากเวียดนามและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทางทีมชาติไทยยากต่อการจะพิชิตพวกเขาไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆผมไปดูแมตช์ของพวกเขากับทีมชาติเดนมาร์กอยู่19ปีและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งมากจริงๆนะท่านี้ชินตะยังไม่สามารถจะเอาชนะทีมชาติไทยได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งทีมชุดใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศ AFF ครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศฟุตบอลชาย4เกมโดยชินตะยังได้ขอให้แฟนบอลชาวอินโดนีเซียส่งแรงใจให้กับพวกเขาในเกมที่ต้องพบกับทางทีมชาติไทยซึ่งมีผลต่อการเข้ารอบของทีมเป็นอย่างมากในครั้งนี้ก็ฝากที่แฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันดีกว่าครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับตลาดอาเซียนไทยลีกแข่งเมียนมามาเงียบๆแต่เพียบเหมือนกันนะโดยก่อนตลาดซื้อขายไทยลีก1ในรายการ2022รอบแรกจะปิดลงในวันที่9สิงหาคมเพื่อประเดิมนัดเปิดสนามนัดแรกลีกสูงสุดในวันที่12สิงหาคมบรรดา16สโมสรต่างเดินหน้าและก็เสริมกันอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของโควต้าผู้เล่นต่างชาติที่ปีนี้มีการปรับกฎระเบียบการแข่งขันใหม่ตามรูปแบบของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League ที่จะเกิดขึ้นในปี2023ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียที่จะกำหนดผู้เล่นในสนามให้มีนักเตะต่างชาติ 5+1 ในครั้งนี้โดยในการลงทะเบียนรายชื่อนักเตะต่างชาติไทยลีก1ในรายการ2022ของ16สโมสรนั้นจะสามารถลงทะเบียนนักเตะต่างชาติได้ดังต่อไปนี้นักเตะนานาชาติ5รายนอกเอเชียนักเตะทวีปเอเชีย1รายและนักเตะอาเซียนไม่จำกัดส่วนโควต้าในสนามแข่งขันแต่ละเกมเป็น 3+1+3 คือ3นานาชาติ+1เอเชียบวกอีก3อาเซียนโควต้าอาเซียนที่ไทยลีกพยายามจะสร้างครับให้กับทางภูมิภาคก่อนจะปิดตลาดในรอบแรกฟิลิปปินส์ยังเป็นชาติที่ได้รับความนิยมเพราะมีเหล่าบรรดาลูกครึ่งที่มีประสบการณ์ลีกลุยยุโรปเป็นจำนวนมากส่งผลให้ทีมฟิลิปปินส์นั้นแทบจะฝังตัวนะฮะอยู่ในประเทศไทยเกือบ 75% ณเวลานี้มีผู้เล่นฟิลิปปินส์ลีกสูงสุดของทางไทยแล้วถึง14รายเลยนะ
ส่วนโควต้าอาเซียนอีกชาติที่พุ่งแรงขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อก็คือเมียนมา4รายประกอบไปด้วยอองชูซอมินตุนมองมองประวินและก็เฮียนพโยวินนอกจากนั้นในเวทีดับไทยลีก2ยังมีแข้งเมียนมาลุ้นเล่นอยู่ในทีมต่างๆอีกหลายรายคาดการณ์กันว่าผู้เล่นทีมชาติเมียนมาจะมารวมตัวกันในไทยลีกมากยิ่งขึ้นหลังๆพัฒนาฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้นอีกทั้งยังมีค่าเหนื่อยที่ไม่ค่อยสูงมากมายนักและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมายโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่5กรกฎาคม2565โดยชายผู้พะครั่งฟุตบอลไทยครับ